ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ไม่หยุดสำหรับนางเอกสาวมุกดานรินรักหลังถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักเตะหนุ่มเจชนาธิปสงกระสินยิ่งล่าสุดฝ่ายชายออกมาตอบคอมเมนต์แฟนๆที่เชียร์ให้รีเทิร์นไปคบกับอดีตหวานใจเมพิชนาธสาขากรว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่โสดแล้วทำให้หลายคนมองว่าสาวที่คบกับหนุ่มเจอาจจะเป็นสาวมุกดานี่เองล่าสุดได้มีโอกาสเจอนางเอกสาวหน้าหวานคนนี้เลยพลาดไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างที่หลายคนสงสัยหรือเปล่ามุกดาเผยว่ามุกไม่รู้ว่าที่พี่เจบอกว่าไม่โสดแล้วเขาหมายถึงใครแต่ไม่ใช่มุกแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วพี่เจเป็นพี่ที่เราเคยไปถ่ายรายการด้วยกันตอนไปถ่ายก็มีแค่ความสนุกและความตลกล้วนๆเราบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันหลังจากถ่ายรายการครั้งนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยเราต่างคนต่างทำงานสายงานเราก็อยู่กันคนละสายอย่างชัดเจนพี่เจตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเป็นหลักนานที่มาแข่งที่ไทยถึงจะได้กลับมาบอกเลยว่าคนที่พี่เขาคุยอยู่ไม่ใช่มุกตั้งแต่มีข่าวมุกก็ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่เขาเลยเพราะพี่เจเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่พี่เขาหมายถึงคือใครและมุกก็รู้ว่าคนที่เขาพูดถึงไม่ใช่มุกอยู่แล้วเราเลยไม่รู้จะคุยทำไมมันไม่มีอะไรจริงๆเรื่องโอกาสพัฒนาของเราก็คิดว่าไม่มีหรอกค่ะไม่มีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ